สีปูดสักนิดนะคะสำหรับเพลงนี้นะครับผมเคยร้องแทนหัวหน้าเอื้อเวลาออกอากาศตอนกลางคืนในยามสงครามเราต้องออกจริงๆครับต้องร้องกันจริงๆที่ห้องส่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็เพื่อจะระลึกถึงวันเก่าระหว่างคุณชวลีกับผมเพราะคุณชวลีนี่ก่อนจะออกมาปรากฏตัวต่อหน้าทารกำนันผมต้องผัดแป้งให้ท่านผัดข้างหลังผัดไปบีบไปเดี๋ยวจะเมื่อยขอค้านนิดนะคะเวลานั้นมือของหม่อมยังไม่มีพิษค่ะถ้ามีพิษแล้วก็ชวลีเสร็จไปแล้วผมเป็นนักร้องประเภทโขนนะฮะถ้าผิดพลาดไปจำเนื้ออะไรไม่ได้ก็กรุณาให้อภัยด้วยอย่าคว้างI'm not afraid.
ผู้หนุ่มสาวขอเชิญรับดอกไม้หน่อยนะคะเมื่อกี้ว่าอะไรนะคู่บ่าวสาวด้วยหรอหนุ่มค่ะหนุ่มอุ้ยตายดิขนาดหนุ่มจริงนะบอกอย่าทำพูดเล่นนะถึงโชลีแก่แล้วยังมีหัวใจนะคะ